วัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้คือวันพุธที่19ตุลาคมพ.ศ. 2559นะคะที่9ฉันได้ทราบข่าวจากข้อความใน Facebook ของทนายความอนันชัยชัยเดชถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ฉันไม่ได้เชื่อในข่าวมากนักหลังจากนั้นฉันได้ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจาก YouTube ฉันเป็นเด็กไทยซึ่งได้เรียกในหลวงว่าพระเจ้าแผ่นดินฉันได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินจากเงินเหรียญ25สตางค์และ50สตางค์บ้านฉันไม่มีทีวีฉันได้ฟังข่าวต่างๆจากวิทยุ AM ชีวิตในวัยเด็กของฉันเป็นเด็กที่มีความสุขมากฉันเป็นคนที่มีน้ำใจและซื่อสัตย์ยกตัวอย่างเช่นฉันได้ซื้อขนมแต่ฉันได้ทราบว่าฉันยังไม่ได้จ่ายเงินเจ้าของร้านฉันได้เดินไปที่ร้านและยื่นเงินค่าขนมให้เจ้าของร้านฉันเป็นเด็กหญิงที่ได้ถูกอบรมสั่งสอนจากคุณแม่และพี่ชายว่าเกิดเป็นผู้หญิงจะต้องรักษาร่างกายให้สะอาดความบริสุทธิ์จะต้องเก็บไว้ให้สามีหรือพ่อของลูกไม่ใช่แจกจ่ายร่างกายให้กับเพื่อนชายเพื่อความสนุกสนานทางเพศไปวันๆแต่ถ้าฉันได้ยาล้างฉันสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกพ่อของลูกกี่คนก็ได้แต่จะต้องไม่เลือกความต้องการทางเพศเป็นสิ่งสำคัญแต่เป็นแต่ลูกเป็นสิ่งที่มาก่อนทุกอย่างเสมอชีวิตของฉันได้มีความสุขกับครอบครัวและน้องชายเล็กๆ3คนคุณพ่อของฉันเคยเป็นทหารเก่าคุณปู่เป็นชาวนาที่มีที่ดินสร้างเรือให้คนเช่าคุณตาเป็นครูใหญ่ส่วนคุณย่าและคุณยายเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านชีวิตในวัยเด็กหญิงของฉันมีความสุขกับการเล่นขายอาหารให้น้องชายและเล่นตุ๊กตาอย่างมีความสุขทุกวันในระหว่างที่คุณแม่นั่งทอผ้าที่ใต้ถุนบ้านพี่ชายของฉันเป็นคนที่มีหน้าตาหล่อเหมือนพระเอกหนังจีนพี่ชายมีลายมือที่สวยงามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพี่ชายจะชอบเขียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเขียนประโยคหนึ่งที่ฉันได้เคยอ่านในสมุดที่พี่ชายได้เขียนไว้คือไม่มีใครแก่เกินเรียน No one is too old to learn พี่ชายของฉันเรียนเก่งยกตัวอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์อังกฤษฟิสิกส์พี่ชายฉันสอบได้เกรด A วันหนึ่งพี่ชายได้ซื้อแก้วพลาสติกติดมือกลับมาบ้านหลายโหลและหลังจากนั้น
ฉันไม่ได้เจอหน้าพี่ชายของฉันอีกนานพี่ชายของฉันเป็นคนดีและมีความรับผิดชอบและรักน้องๆและจะมีเกมที่นำให้น้องๆเล่นอย่างสนุกสนานมีเกมพี่ชายจะคิดค้นเกมพาน้องๆเล่นด้วยความสนุกสนานในเกมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นพี่ชายจะนำหมอนข้างทำเป็นตัวพี่ชายแล้วก็มีหมอนอีกใบหนึ่งแล้วก็มีหมวกวางไว้แล้วก็ใช้ผ้าห่มคลุมก็จะเป็นตัวพี่ชายนอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือพี่ชายจะหลอกน้องๆเกมอย่างนั้นแล้วก็จะมีรูปหนังสือที่จะพี่ชายจะวาดเป็นตัวการ์ตูนรูปแบบต่างๆถ้าเปิดหนังสือถ้าเปิดสมุดก็จะการ์ตูนก็จะเป็นเต้นระบำเป็นแสดงรูปต่างๆอะไรประมาณนั้นค่ะคุณแหม่มจำได้นะคะในเกมที่พี่ชายคิดขึ้นพี่ชายได้หายไปนานเพราะว่าเขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารและพี่ชายของฉันได้ไปรายงานตัวด้วยหน้าที่ของลูกผู้ชายแต่พี่ชายฉันโชคร้ายในสิ่งที่ไม่ดีได้เกิดขึ้นกับพี่ชายของฉันฉันไม่เคยลืมเรื่องราวต่างๆจากหัวสมองของฉันในที่สุดพี่ชายของฉันได้เสียชีวิตในวัยหนุ่มการสูญเสียพี่ชายไปทำให้หัวใจของฉันแตกสลายตั้งแต่วัยเด็กและน้องชายและคนในครอบครัวแต่ฉันได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่อย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ฉันกลายเป็นเด็กที่มีความสุขตลอดวัยเด็กนั้นชีวิตของฉันในวัยรุ่นฉันไปเรียนตามปกติฉันเป็นนักกรีฑาประจำสีต่างๆที่ฉันได้เป็นสมาชิกและฉันนำทีมได้เหรียญทองและเหรียญทองแดงสาเหตุที่ฉันได้เหรียญทองแดงเพราะว่ากรรมการได้ประกาศชื่อของฉันด้วยเสียงดังเพราะว่าฉันได้นำหน้าสีอื่นๆเป็นคนที่หนึ่งแต่ฉันได้หัวเราะหลังจากที่ได้ยินเสียงเชียร์ดังไปทั่วสนามทำให้ฉันวิ่งช้าลงเรื่อยๆและรางวัลที่ได้คือเหรียญทองแดงฉันเป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยและนิสัยดีมีผู้ชายซื้อของขวัญมาให้แก่ฉันแต่ฉันไม่เคยรับสิ่งของเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นสร้อยคอทองคำฉันไม่ได้รับผู้ชายเหล่านั้นฉันไม่สามารถที่จะรับของขวัญชิ้นใดจากเขาเลยฉันจะไม่หลอกผู้ชายคนไหนว่ารักเพียงเพราะว่าอยากจะได้เงินหรือทองจากพวกเขาคุณแม่ของฉันเล่าให้ฟังว่าน้องชายของคุณแม่ซึ่งเป็นครูรับราชการครูและได้มีแฟนสาวและได้บอกรักกันน้องชายของคุณแม่ได้ซื้อสร้อยคอทองคำให้เพื่อนสาวแต่ว่าเพื่อนสาวไปมีผู้ชายคนอื่นหลังจากนั้นน้องชายของคุณแม่ได้ยิงตัวเองด้วยปืนจนเสียชีวิตเรื่องนี้ทำให้ฉันได้จดจำในหัวสมองเสมอมาว่าฉันจะไม่หลอกผู้ชายให้เขาต้องตายถ้าฉันไม่ได้รักใครฉันจะไม่บอกรักเขาและฉันจะไม่รับทองหรือเงินจากผู้ชายเหล่านั้นเลยครั้งแรกที่ฉันได้ตัดสินใจซื้อถ้อยครั้งแรกที่ฉันได้ตัดสินใจใส่สร้อยคอทองคำเพราะว่าฉันชอบจี้ที่ทำด้วยรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉันถึงได้ตัดสินใจซื้อสร้อยคอทองคำนั้นหลังจากที่ฉันเรียนจบ
ฉันได้มีแฟนหนึ่งคนฉันได้ตั้งครรภ์6สัปดาห์จากคำยืนยันของแพทย์แฟนของฉันได้พูดว่าให้เอาลูกออกเพราะยังไม่พร้อมคุณหมอตอบว่าชาวนายังเลี้ยงลูกได้ฉันได้เชื่อเขาและเอาลูกออกหลังจากนั้นฉันได้เดินทางไปกรีนแลนด์เพราะว่าพี่มีร้านอาหารไทยจีนที่นั่นฉันมีหน้าที่ดูแลบริหารร้านและทำอาหารเงินเดือนประมาณ 6-7 หมื่นบาทสัญญาการทำงาน2ปีและอนุญาตให้มาเที่ยวเมืองไทยได้1เดือนฉันอยู่ที่ประเทศกรีนแลนด์ฉันพักอยู่บ้านพี่สาวกินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างและฉันไม่ได้คบผู้ชายคนไหนเลยหลังจากนั้นฉันเดินทางกลับมาแต่งงานกับแฟนฉันคนที่มีลูกกับเขาฉันรักเขาอย่างเต็ม 100% และฉันไม่เคยมีผู้ชายอดไว้ในหัวใจเลยและเขาเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยแต่เขาเป็นหนุ่มรูปหล่อเขาหล่อไม่ต่างจากดาราหนังจีนหรือหล่อมากกว่าอย่างเต็ม 100% เขาได้เปลี่ยนงานใหม่และมีผู้หญิงหลายคนหลงรักเขาและแสดงความเป็นเจ้าของฉันได้ถามเขาว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นจะต้องเดินมาเกาะแขนของเขาทั้งที่ฉันได้ยืนรอเขาอยู่หน้าร้านเขาไม่พอใจและเดินไปหยิบมีดจะมาแทงฉันถ้าฉันไม่หยุดพูดฉันได้หยุดพูดและฉันได้พูดว่าฉันเสียใจและเสียเวลาที่ได้ทุ่มเทหัวใจและร่างกายให้ผิดคนฉันไม่ได้ไว้วางใจเขาอีกต่อไปและฉันได้หย่าจากเขาในปัจจุบันสามีฉันเป็นทหารฉันมีลูก3คนฉันไม่ได้พักอยู่กับสามีและลูกเพราะว่าฉันยังเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยยังเรียนไม่จบนั่นเองฉันเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาฉันดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและมีพระเจ้าแผ่นดินที่รักประชาชนและฉันไม่ได้เป็นทาสของชาติใดๆขอให้พระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสู่สวรรคาลัยตลอดไปค่ะอาเมน